พบกับหลากหลายเทคนิคการจัดการน้ำและสัมผัสความจริงเกี่ยวกับน้ำทุกรูปแบบเพื่อค้นหาคำตอบว่าเรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำถ้าใครรู้จักสาหร่ายเพียงแค่ที่ใส่ในอาหารหรือรู้จักกับชื่อสาหร่ายหางกระรอกที่อยู่ในตู้ปลาต้องดูรายการวันนี้ครับพรุ่งนี้ยังมีน้ำขอแนะนำให้รู้จักกับตัวจริงของสาหร่ายว่าจะใช่อย่างที่เราคิดกันหรือเปล่านอกจากจะไม่ใช่อย่างที่คนทั่วไปคิดโรคของสาหร่ายยังนับได้ว่าเป็นโรคมหัศจรรย์ของผู้ที่สนใจศึกษาเพราะยิ่งรู้จักมากขึ้นก็จะได้เห็นบทบาทและความสำคัญรวมทั้งคุณประโยชน์ที่ทำให้พูดได้ว่าโลกใบนี้ไม่อาจคงอยู่ได้หากปราศจากมันจริงๆแล้วสาหร่ายค่อนข้างจะมีความสำคัญในแหล่งน้ำมากทีเดียวเพราะเป็นผู้ผลิตออกซิเจนอีกประการหนึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์แพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารของปลาเล็กนะคะปลาเล็กเป็นอาหารของปลาใหญ่ปลาใหญ่เป็นอาหารของมนุษย์นะคะเราก็จะเห็นสายสัมพันธ์อันนี้โยงใยกันชัดเจนนะคะความหลากหลายของชนิดพันธุ์ที่อยู่ได้ในสภาวะน้ำต่างๆกันทำให้มีการศึกษาการใช้สาหร่ายเป็นตัววัดคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพสาหร่ายนี่เราสามารถที่จะเป็นอินดิเคเตอร์หรือดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำได้เนี่ยนะคะทั้งนี้เพราะว่าสาหร่ายเนี่ยแต่ละชนิดหรือบางชนิดเนี่ยเจริญในน้ำที่มีคุณภาพแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องวัดคุณภาพน้ำทางด้านกายภาพทางด้านเคมีแล้วเราก็เก็บสาหร่ายกลับมาเพื่อมาศึกษาในห้องปฏิบัติการว่าเป็นสาหร่ายประเภทไหนตัวอย่างการสังเกตคุณภาพน้ำอย่างง่ายๆด้วยตาเปล่าโดยดูจากสาหร่ายคือสภาวะที่มีศัพท์เรียกว่า eutrophication ซึ่งมีให้เห็นแทบจะทั่วไปในแหล่งน้ำชุมชนทุกวันนี้คือ eutrophication หรือ water bloom เนี่ยนะคะก็เป็นสภาพที่สาหร่ายเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากของเสียซึ่งจะเป็นอาหารของสาหร่ายในเวลากลางวันก็คงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ตกกลางคืนเนี่ยสาหร่ายไม่ได้สังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นเมื่อดึกขึ้นปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำเนี่ยจะต่ำมากๆเลยผลเสียกับสัตว์น้ำแหละนะคะปลาจะเริ่มลอยหัวหรืออาจจะตายโดยการขาดออกซิเจนสภาวะน้ำปัจจุบันที่ต้องพบกับมลพิษที่ซับซ้อนขึ้นทุกขณะสะท้อนให้เห็นถึงการเกิดสาหร่ายพิษขึ้นทั่วโลกและในเมืองไทยก็ได้เผชิญหน้ากับเรื่องราวนี้ครั้งหนึ่งในปีพ.ศ. 2540ค่ะสาหร่ายพิษก็คือสาหร่ายที่สร้างสารพิษขึ้นมาเนี่ยนะคะซึ่งจะมีผลกับสัตว์น้ำหรือจะมีผลต่อคนถ้าไปบริโภคน้ำนะคะสาหร่ายพิษเนี่ยอยู่ในกลุ่มของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเท่านั้นนะคะซึ่งจะว่าไปจริงๆแล้วมีปริมาณแค่ไม่ถึง 5% ของสาหร่ายทั้งหมดซึ่งสาหร่ายพิษเนี่ยเราเจอในแหล่งน้ำทั้งน้ำที่มีคุณภาพไม่ดีคือน้ำเสียและแม้กระทั่งน้ำที่มีคุณภาพดีเราก็ยังเจอสาหร่ายพิษเมื่อมันเกิดมาแล้วเนี่ยต้องกำจัดมันเนี่ยก็ยังมีการศึกษากันอยู่ค่อนข้างมากดูเหมือนว่างานของนักชีววิทยาด้านสาหร่ายจะล้นมือมากขึ้นทุกวันทั้งด้วยเรื่องราวของสาหร่ายพิษและความตื่นตัวของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายที่บางคนเรียกว่าอาหารของโลกยุคหน้าแต่ไม่ว่าอย่างไรงานสำคัญที่อาจารย์ทิวดีและกลุ่มลูกศิษย์ทำอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยใจอยู่ในทุกวันนี้คือการสอดส่องดูแลน้ำทั่วเมืองเชียงใหม่ด้วยความห่วงใยในเชียงใหม่เนี่ยนะคะมีจุดที่มีคุณภาพน้ำเสียอยู่สองที่นะคะคือที่คูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นน้ำนิ่งนะคะกับที่คลองแม่ข่าซึ่งตรงนั้นเป็นน้ำไหลแล้วก็รับน้ำเสียจากชุมชนจนกว่าเมื่อไหร่ในอนาคตนะคะถ้าประชาชนไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำเนี่ยตรงนั้นคงจะแก้ไขได้อย่างถาวรค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับการแก้ไขอย่างถาวรอยู่ที่ความร่วมมือของประชาชนเองใกล้สงกรานต์แล้วงานของอาจารย์คงจะหนักขึ้นแหละครับเทศกาลนี้ใครๆก็เป็นห่วงน้ำที่เชียงใหม่กันเป็นพิเศษ